เล็กหรือยังไงเย่เย่เย่ฝนตกก็ตกได้ไม่น่าเลยวันนี้นะครับมากันนะครับเป็นบ่อที่บ้านโป่งนะห่างจากตัวบ้านโป่งไม่กี่โลเองนะเป็นบ่อใหม่นะครับส่วนเคียงน้ำเป็นบ่อที่เคยเป็นส่วนน้ำมาก่อนนะครับแล้วก็มีปลาอยู่ตอนนี้เขาเปิดเป็นบ่อบุฟเฟ่150 บาทฮะ150 บาท150 บาทเลยนะครับวันนี้150 บาทก็มีปลายี่สกปลาสวายมีปลาบึกนะครับแต่ปลาบึกไซส์25มาออกแต่ว่าได้ข่าวว่าอีสกดุมากที่นี่นะเพิ่งเปิดมา3วันเองนะครับจากที่ผมมาวันแรกวันที่2วันที่3ที่เขากดกันมาหยับแล้วนะครับเลยต้องรีบมานะน้ำนะครับจะใสแต่มันดูดำๆนะอีสกหลังจะดำๆสวยหลังจะดำๆนะครับไม่ค่อยอ้วนเพราะคือก็ปล่อยตามธรรมชาตินี่ก็คือปลากึ่งธรรมชาติเลยแหละแต่มีความหนาแน่นอยู่แล้วเรามาตรงนี้นะครับอยากที่เดินๆดูว่าตรงนี้แหละนะครับมันจะดูมีปลาอยู่ทั้งคือปลาที่รอบบ่อแต่ว่าผมเดาว่าแถวนี้น่าจะเป็นหมายที่เหมาะกับการที่เราจะมาเฟียบกันนะเดี๋ยวเรามาทำเหยี่ยกันวันนี้ไม่เคยมาเหมือนกันมาลองดูกันมาเรามาผสมกันเหยี่ยที่วันนี้ใช้ตกยี่สกนะครับก็เป็นลำเลยเดี๋ยวจะมีตกปลาสวายจะเป็นขนมปังนะครับลำเราก็จะเล่นเป็นตัวซุปเปอร์ไฮเกรดนะครับก็เป็นปลาเกตอะไรนะครับซุปเปอร์ไฮเกรดนี่ทั้งมันทั้งนุ่มนะครับก็จะอันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะจะใส่ประมาณสัก3-4 ซองนะครับก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับนี่ใส่ขนมปังกำหนึ่งนะครับนี่ผมใส่ขนมปังแล้วกำหนึ่งนะเพื่อช่วยมันปั้นง่ายนะครับใส่ไฮเกรดชูช่วยให้มีกลิ่นนะ3 ซองก่อนดูความเพราะลำแต่ละอย่างมันกลิ่นไม่เท่ากันแต่ตัวนี้ลำดีลำหอมลำเปล่าเลยนะครับหลายคนถามว่าใช้ลำอะไรนะลำเปล่าเนี่ยลำข้าวหอมลำข้าวอะไรเงี้ยใช้ลำธรรมดากลิ่นหอมขึ้นเลยผมผสมให้ไม่เหนียวเท่ากับตกที่เขื่อนนะครับเพราะว่ามันน่าจะโอเคอยู่นี่เขาเริ่มตีแล้วโอ้ทุ่นบานเลยนี่เปิด3 วันนี่ขยะเยอะขนาดนี้เนี่ยของเจอตกเมื่อก่อนนี่พายเรือเก็บขยะพระเจ้าพญานะมันจะมีขยะนักตกปลาเนาะขยะนักตกปลาก็จะเป็นพวกลำพวกอาหารอะไรเงี้ยตกปลาเราก็รู้อยู่เป็นของนักตกปลาแล้วก็ตามหมายทุกปลาจะเป็นพวกนี้นะครับเหล้าแล้วก็เบียร์อย่าใครมาว่าเลยนะครับว่าเป็นขยะนักตกปลาจริงๆผมไปทำงานกับหน่วยงานรัฐบางหน่วยนะที่แบบตอนเราเก็บขยะกันเราเจอกันเยอะนะครับตามหมายตกปลาพวกนี้มันไม่มีใครเข้ามานอกจากนักตกปลาเนาะอย่างนี้บ่อเพิ่งเปิดวัน2 วันเองขยะก็เยอะแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บนะครับจะได้หน้าตกอ่ะเหมือนที่เราเข้ามาวันแรกที่ในโลกสวยผู้คนจริงลึกแบบลึกอ่ะลึกไป10 เมตรเลยเดี๋ยวจะตีให้ดูนะว่าความลึกอะมันลึกแค่ไหนนะคือให้ดูสายมันวิ่งนะออกไปแค่นี้ประมาณ20 เมตรนะดูสายวิ่งนะไปแล้วปืด1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20นี่กระดกปลายขันนะ20 เมตรอุ้ย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 ลงร่องอีกไหลลงร่องไกลลึกไหมฮะปลาไหนลงไปกินหน้าดินตรงนั้นเดี๋ยวเผื่อไว้นะถ้าปลาไปกินใกล้เราจะใส่สายให้ตีไกลๆนะครับนี่คันเบสนี่ผมใส่สายมาตีเขื่อนยี่สกเขื่อนใส่ก็30-40นะครับนั่นคันนี้ได้40อยู่เดี๋ยวลดสายมาเป็น20 ปอนด์นะเพื่อจะให้ตีไก่ขึ้นตอนแรกจะใส่15 ปอนด์แล้วแต่มันมีปลาบึกที่นี่อ่ะเผื่อทะลึ่งปลาบึกกินขึ้นมาอ่ะใส่20นะครับเพื่อที่จะตีไก่
เพราะว่ามันก็มีฝูงไก่อยู่ถ้าตรงใกล้ๆนี้ไม่กินมันก็ต้องตรงไกลๆแต่เราจะเตรียมตีทุ่นลอยสวายยี่สกมีข้างนอกจับปุ๊บมันไปเลยอ่ะจับปุ๊บมันไปเลยอ่ะยอมไปไปไปเลยถ้ามันดูมาเราย้อนฮะมาเราย้อนมาเราย้อนย้อนอ่ะเห็นมันขึ้นอยู่อะเห็นมันขึ้นอยู่ว่าเราต้องโดนไม่อยากจะบอกว่าหลายลึกมากไปเลยไปเลยอุ้ยได้แล้วนี่ยี่สิบสี่โลเอ๊ะลายซ็อปเปอร์อยู่ไหนนี่ผมสูง170กว่ายังหาลายไม่เจอยี่สกนะครับตัวนี้ไม่อ้วนเลยนะครับผอมด้วยนะครับเป็นปลาที่เขาไม่เลี้ยงนะครับปล่อยอยู่ธรรมชาติเลยนะครับดูหลังน่าจะแบบสีเข้มมากเลยนะเพราะน้ำมันใสตอนแรกคิดว่าเป็นสวายด้วยกินไกลมากเลยแล้วลายโอ้โห170ผมสูง170กว่าลายยังแบบเกินอ่ะวันนี้เลยลาย2เมตรกว่าเลยนะครับวันนี้กินยากหน่อยแต่เมื่อวานโดนไปเยอะเมื่อวานเมื่อกี้มีคนเขาบอกมาตรงนี้กดไปเป็นเขาบอกเป็น100โลอ่ะเป็น100กิโลมันถึงคงหลายตัวมากนะครับเห็นรูปอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้มามันคงโดนไปเยอะแล้วต้องแช่เลยถ้ามันติดริมปากเลยต้องเล่นอ่อนๆบางๆนะนี่กินชิ่งยาวจริงเบอร์10นะจ๊ะนะครับใช้เบอร์10ก็เราตกประมาณแบบเศษขนมปังนะให้ปลามันเก็บเพราะว่าปลามันกึ่งธรรมชาติหน่อยๆอ่ะมันไม่แทะที่ลูกนะครับเก็บเศษข้างนอกก็ใช้เกี่ยวขนมปังชิ้นเล็กๆนะครับหอมหอมเฟี้ยวแช่อย่างนานน่ะต้องแช่ออกมาสัก20นาทีได้มั้งเนี่ยลายลึกมากกำลังปั้นเหยื่อคันนู้นอยู่เลยนี่นะครับเข้ามุมปากพอดี2ตัวเลยโอ้โหเป็นไงยี่สกโรฮูยี่สกเทศนะครับเฟียบสุดแขนตีสุดแขนเลยน่าหลายคนถามทำอย่างนี้ทำไมแล้วเนี่ยอย่างนี้ลมมันมานะครับเนี่ยเป็นคลื่นๆอย่างเงี้ยสายมันลอยอยู่ใช่ไหมมันก็ลอยตามผิวน้ำถ้าเขาตัดปุ๊บอะมันจะตัดคลื่นเหล่านั้นแล้วสายก็จะจมนะครับทำให้ทุ่นเราไม่พัดไปนะครับนิ่งจมเร็วเท่าไหร่ทุ่นเราก็นิ่งนะครับว่าแล้วมันต้องเข้าโอ้คัน8ฟุตได้อย่างมันโอ้มีต่อข้างล่างเว้ยนี่ตัวนี้ใหญ่สุดเลยตอนนี้8ฟุตนี่ใช้ได้เลยกับปลาปลาข้างล่างมันมีพวกกอพวกนี้เยอะนะครับมันล้มๆอยู่ต้องค่อยๆงัดหน่อยหน้าดินมาแล้วเงียบๆมันตื้นด้วย
8ฟุตนี่กำลังมันเลยโอ้โหหน้าดินมาแล้วหน้าดินริมกอหอมหอมเฟี้ยบโอ้นี่ตัวนี้กินอย่างไกลโคตรลำบากปลาปากมากเรียบร้อยโอ้ตีสุดแขนนะนี่ถึงเปลี่ยนสายมาเป็นสายเล็กลงมาหน่อยนะครับโอ้ทรงสวยมากนะครับดูมันหาหากินเองนะครับแบบดูแข็งแรงอ่ะแล้วก็แบบว่าเป็นปลาที่สวยครีบเกล็ดนี้ดูสมบูรณ์มากเลยถึงไม่อ้วนแต่ก็แบบดูดีอ่ะกินอย่างไกลเลยฟงนี่อยู่ข้างนอกเลยมันแน่นจังโอ้โหกินไก่นี่ลูกนี้ส่งไปยังไก่ทิ้งตัวทิ้งตัวเลยตัวนี้โอ้โหตัวนี้ทิ้งตัวหนักเลยยี่สกล้วนๆ2โลกว่าม ันกินไก่จริงนี่ลอกตัวนี้เพิ่งตีไปเมื่อกี้นะเพิ่งตีไปเลยมาเป็นชุดจริงๆเดี๋ยวดูอีกสิลายเดิมเพราะลายไม่เท่ากันอันนู้นหน้าดินอีกอันนึงตื้นอีกนึงลึกแหมเหมือนตกปลาตัวเดียวกันตลอดป่ะเหมือนปลาตัวเดิมตลอดเลยตัวนี้เล็กลงนิดนึงมาดูดูที่มันจะกินลายเดิมคันเดิมมั้ยหรือเปล่าโอ้ยลมไม่มาได้มาหน้าดินก็กินแต่นี่หน้าดินตัวที่3เองนะหน้าดินตัวที่3เองหลุมเดียวเลยตอนนั้นกินไล่ระดับกินทุ่นมันวันนี้แต่ว่าหน้าดินนี้ก็ใช้ได้นี่คันเล็กอุ๊ยมีตอมีตอมีตอเห็นตอน้ำใสมากเห็นตอเลยอันนี้สายที่2เองเล่นเบาๆหน่อยสายที่2เองโอ้โหแก้วให้เองเลยนาดินตัวที่3นะครับมาแล้ววันนี้เล่นสายที่2ปอนเองเพราะกะตีไกลแต่ว่าปลานาดินกินใกล้นะครับเพราะว่ามันริมฝั่งมันตื้นนี่ตัวนี้สวยเลยสู้มันมากคัน8ฟุตแต่ซิงคอมยี่สกล้วนๆนะครับมุมนี้ลมมันมาทางนี้นะครับแล้วก็ส่งมาได้ไกลไกลกว่าแล้วแล้วทุ่นตั้งดีกว่าด้วยเพราะลมมันส่งมาครับทุ่นก็ตั้งนะครับทุ่นของผมมาตีเข้าลงมาข้างต้องเก็บก่อนกินฝูงเดียวกันนะครับกินฝูงเดียวกันเลยปลากินไก่ตรงกลางเลยนั้นก็ตีถึงเราก็ตีไปเนี่ยตีมาตุ้มปลากินไก่เนี่ยตอนนี้ทุกคนมาตรงกลางหมดแล้วเริ่มกินละร้อนจะกินไก่กินหลายลึกด้วยเดี๋ยวปากฉีกขาดแล้วเห็นไหมเหมือนมีตอนะครับขูดสายที่2ไปเลยคือเราถ้าปลามันวิ่งเลาะไปอ่ะเราต้องดึงมันอ่ะออกมาแล้วเนี่ยข้างล่างเป็นไม้หมดเลยนะครับนี่ก็บ่อธรรมชาติร้อนเลยมันย้อนอ่ะมันย้อนอ่ะมันย้อนโอ้โหพลาดไปหลายตัวนะเมื่อกี้นะครับอุปสรรคมันเยอะไปหน่อยจะสิบแล้ว
ร้านตายเลยอย่างนี้ร้อนตายเลยร้อนตายเลยอย่างนี้หลายเดิมจริงหลายเดิมจริงหลายเดิมตลอดคันเดิมตลอดมาที่นี่ยึดตกเยอะจริงๆเยอะมากเลยเป็นฝูงเลยมีตกทุนลอยเพราะน้ำลึกนะคันนิดหน่อยนะลำร้อนก็ยังกินนะวันนี้อากาศตื้อไปหน่อยเมื่อคืนเมื่อกี้มีคนก็บอกว่าฝนมันตกนะครับเมื่อวานกินดีวันนี้ตื้อไปแต่ก็ยังได้อยู่แค่ต้องหาลายระดับความลึกให้มันเจอนะครับคันเดิมลายเดิมนี่คันจะเปลี่ยนลายมาแล้วผมกินแต่ลายนี้ไม่ได้ตัวเดิมนะหน้าตามันเหมือนกันแหมหมานจริงๆตัวนี้มีน้ำหนักเนี่ยมากตุ่มใจ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 โอ้ตัวนี้ดูอ้วนกว่าตัวไหนเลยโอ้นี่กอบเป็นกอเลยผักที่เขาตัดไว้งัดขึ้นมาคือต้องเข้าใจว่าอีโศกอ่ะมันปากมันนิ่มนะครับไม่เหมือนสวายถ้าว่าสวายจะโหดมาได้เลยอีโศกถ้าเกิดติดตรงขอบปากนี่อาจจะหลุดได้นะปากฉีกสำเร็จหนึ่งตาน่ารักเลยอ้วนตัวนี้โอ้ตกจนหน้าแดงหน้าดำไปหมดแล้วเนี่ยโหลหนึ่งทะลุ150บาทโอ้ยังไงใจร้อนกดเบรกไปปื้ดเดียวพลั่วเลยเบ็ดอยู่นะแต่ปากอะไม่อยู่วัดแรงเหยื่อหมดนะครับนี่ไปซื้อเหยื่อที่บ่อมาคือลำมาแล้วครับลำที่เราเอามามันหมดแล้วนะครับก็ไปซื้อเหยื่อมาแต่ผู้เชื่อเฟียบนะครับผสมได้กับทุกอย่างแต่อย่างที่บอกครับเหยื่อไม่มีสูตรตายตัวนะครับทุกอย่างมันแล้วแต่ปลาของวันนั้นนะครับไม่มีว่าลำสองโลอันนี้อะไรเงี้ยคือแบบมันขยับได้หมดนะครับก็ลำที่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นลำผสมมีสูตรอยู่นะครับมันออกเปรี้ยวนิดนึงนะครับปลากินเปรี้ยวกินหอมหมดแต่ว่าเหยื่อผมอะเปี๊ยมันหอมนะครับเมื่อเช้าเราใช้ไฮเกรดไปเนาะหัวเชื้อไฮเกรดก็กินดีแต่ว่าตอนนี้ผมไม่อยากตกเปรี้ยวเพราะว่าผมรู้มันกำลังกินหอมอยู่อะไรเงี้ยก็เลยต้องใช้เปี๊ยมาดับนะครับ3ถุงเลยนะครับเปี๊ยไผ่เขียวนะครับก็เน้นยี่สกอันนี้อย่ากินแรงนะแต่ถ้ากินมันเบาอะเราไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้คือถ้าเป็นลำปกติก็ไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ใส่ปวดแขนใส่มอนสเตอร์ไปนะครับเพราะมันจะเพิ่มความหอมไปอีกมีน้ำมีนวลเดี๋ยววันนี้นะครับจะใช้พวกนี้ไม่ได้เป็นน้ำเนี่ยเขียวกันละวันนี้มือผสมน้ำเลยนะผสมน้ำแล้วนะผมใส่นมปังหน่อยนะครับเพื่อให้เพิ่มปริมาณนะครับแล้วก็ปั้นง่ายตีง่ายโอ้โหเขียวปัดมาช่วงบ่ายลุยหอมดับเปรี้ยวนะครับแต่ต้องใช้หอมมากเปลืองพูดตรงๆฉะนั้นถ้าอยากเล่นเหยื่อหอมก็เอาลำมาเลยนะครับเปรี้ยวก็กินนะแต่ว่าวันนี้เล่นหอมอยู่สุดยอดทั้งวันตกจนน้ำไหม้แล้วเนี่ย
เฮ้ยอีกหนึ่งตัวโอ้เมื่อกี้เจอยี่สกโอลิมปิกนี่คือกระชังกระพงนะกระชังที่ผมได้ตกกระพงบุฟเฟ่อะนี่เป็นเมตรนะมันกระโดดออกมาได้เมื่อกี้มันกระโดดออกมาหนีออกมาตัวกระโดดออกมาเลยอะย้อนสิย้อนสิมาเรื่อยๆลม10กว่าแล้วไม่รู้เท่าไหร่ได้ใจจริงๆโอ้โหตัวนี้นึกว่าหลุดแล้วพุ่งปุ๊ดเนี่ยย้อนกลับพี่ฝงต้องไวนะโอ้พายุมาเละอย่างนี้ฝนตกก็ยังเกินร้อนอ้าวทั้งวันไม่เจอฝนอีกตายอย่างนี้เย่ทั้งวันฝนตกก็ตกได้เยียบกันทั้งวันไม่น่าเลยฝนกำลังฮอตเลยอ่ะบอกแล้วปัญหาเราไม่อยู่ที่ฝนปัญหาเราอยู่ที่ปลากินหรือเปล่าได้บ่อนู้นบ่อนี้ลงมาฝนไม่สนาหาเราไปป่าแล้วก็ได้เห็นไหมโย่โย่กลางฝนเลยนะนี่ก็กินโอ้ยไม่ไหวนี่ก็กินยังไง2ขั้นตอนรัวๆเลยเสียเปล่าเดี๋ยวเรามาดูปลารวมกันนะครับตัวนี้นี่สั่งส่งเลยนะครับกลางฝนป่ะเอาเป็นว่าผมช่วยเก็บบริเวณผมแล้วกันนะก็ไม้ธรรมชาติหรือว่าไม้ที่เป็นบุฟเฟ่อย่างเนี้ยนะครับคนจะมาตกเยอะแล้วก็มันจะแพงนะครับตอนผมมาก็เราอะอยากจะตกปลาให้ขายที่ผมนะมาดูเขียวๆดีร้อยห้าสิบบาทเขาบอก150 บาทโอ้โหภาระนะเนี่ยไปเดี๋ยวไปให้ดูนู้นกันดีกว่านะว่าได้ประมาณเท่าไหร่ตัว20ตัวต้องได้อ่ะ
สรุปแล้วนะครับ18ตัวนะครับโอ้โหตั้งเป้าไว้อยากได้สัก20ตัวแต่ก็มีกระโดดหลุดโดดขาดไปบ้างนะครับก็หมายค่อนข้างอยู่ในหมายธรรมชาตินะครับตกสนุกนะครับแต่ต้องไล่ให้เจอนะครับเหยื่อก็เล่นหอมๆวันนี้เล่นหอมๆนะครับทับเฟียไพเกรดนะครับแล้วก็เปียบเขียวนะครับก็สุดๆครับเละเทะมากเลยนะวันนี้ถ้าเกิดอากาศดีๆนะจะยิ่งดีกว่านี้เพราะว่ามันปลามันกินดีนะถ้าอากาศดีแต่ว่าวันนี้โอ้อากาศร้อนอบอ้าวมันอ้าวมาหลายวันแล้วฝนสับกับฝนนะสังเกตนี่เรื่องมากแต่ว่าถึงยังไงเราก็ยังได้อยู่นะ18ตัวถือว่าสุดยอดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะที่ฝากเอาไว้นะครับขยะนะมาอย่างนี้แล้วนะกลับมาเขียวเหมือนเดิมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับเจอกันฝนเละสุดๆเลยสนุกมากครับวันนี้แล้วเจอกัน